าลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งว่าจะรับฟ้องคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายรวิโหลทองกรรมการบริษัทสยามสปอร์ตข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาจัดจ้างโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2020อย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัทมติชนและบริษัทสยามสปอร์ตจัดทำโครงการดังกล่าวโดยในวันนี้จำเลย5คนได้เดินทางมาศาลยกเว้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ได้มีเอกสารแต่งตั้งนายนพดลเหลาทองเป็นทนายความจากนั้นศาลได้อ่านอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง6คนฟังโดยจำเลยทั้งหมดปฏิเสธข้อกล่าวหาและทำหนังสือขอขยายระยะเวลาคำให้การโดยศาลได้อนุญาตและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่12กันยายน2565เวลา 9:30 น.พร้อมกับออกหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ไม่เดินทางมาศาลโดยไม่แจ้งเหตุและให้ปปช.ดำเนินการติดตามตัวให้มารับฟังคดีพร้อมกันนี้ยังได้อนุญาตนายรวิโหลทองไม่ต้องเดินทางมาฟังการพิจารณาและตรวจพยานเนื่องจากมีอายุ80ปีและมีโรคประจำตัว